เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเหรียญใหม่ของ WeMix กับเหรียญใหม่ที่มีชื่อว่า Metal Solosaถ้าเท้าความนะครับผมเหรียญนี้เขาทำออกมาก็คือแฟนโทเค็นนะครับในส่วนของโปรเจกต์แฟนโทเค็นเนี่ยของ WeMix นะครับที่เอาเหรียญขึ้นมาเมื่อวานนะครับเพื่อนๆหลายคนก็เห็นเหรียญกันไปแล้วนะครับบางคนก็ลงทุนกันไปแล้วอ่ะทีนี้ผมจะพูดในส่วนของเนื้อหานะครับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงค์ตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จำนวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจำนวนเงินเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วและสำหรับแพ็กเกมใหม่ล่าสุดครับสำหรับเอกาลอนจีตอนนี้ก็มีแพ็กทาง Over Top Up จัดให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับราคาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือราคาเพชรและก็ราคาแต้มใหม่ทางด้านขวามือเนี่ยก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับ Over Top Up ครับของเหรียญนี้นะครับเท้าความตั้งแต่ต้นกำเนิดก็คือยูทูบเบอร์ที่ WeMix เลือกนะครับเป็น WeMix อันดับ1ที่มีคนติดตามเยอะที่สุดที่เขาได้สตรีมหรือลงคลิปเกี่ยวกับเมียโฟนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกเกี่ยวกับ WeMix นั่นเองครับเขาก็เลยนะครับเฉลิมฉลองให้กับ Metal Solana ครับโดยการให้ Metal Solana เนี่ยเป็นบุคคลอ้างอิงในตัวเหรียญที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับก็คือเหรียญ Metal นั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดในเนื้อหานะครับของเหรียญ Fan Token เนี่ยมีโครงสร้างยังไงครับในโครงสร้างของ Fan Token ครับถ้าเราดูในตามรูปนะครับจะมีบุคคลอ้างอิงอยู่2ฝั่งครับผม2ฝั่งเนี่ยฝั่งแรกก็คือฝั่งทางแฟนคลับนะครับแฟนคลับเนี่ยก็คือทางเรานี่แหละผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ที่เทรดเหรียญซื้อเหรียญต่างๆนานานะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือเมทัลศพหรือครีเอเตอร์นั่นเองครับตรงนี้เนาะโดยเขาทำบุคคลอ้างอิงแบบนี้ออกมาครับเพื่อที่จะให้เป็นโครงสร้างโอเคครับผมขออธิบายแบบนี้แล้วกันครับทุกๆการซื้อขายนะครับเขาก็จะสร้างทำการสร้าง 1,000 เหรียญนะครับทั้ง2ข้างเนี่ยทั้งแฟนโทเค็นแล้วก็วีมิครับ 1,000 นะครับโดยใช้เป็นอัตราส่วนในการชั่งน้ำหนักครับเพื่อให้เกิดค่าเฉลี่ยของราคาเหรียญเองครับทุกๆการซื้อนะครับก็จะมีการบูสต์ราคาเหรียญกันขึ้นบูสต์ราคาเหรียญยังไงครับเรามาดูฟังก์ชันแบบนี้ครับถ้าเราทำการนะครับซื้อขายกันเนี่ยก็จะเกิดมูลค่านะครับของเหรียญแฟนโทเค็นขึ้นมาครับทุกๆ 0.01 ดอลนะครับผมของราคาเหรียญโทเค็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาเหรียญที่สร้างขึ้นมาครับเขาเรียกว่ารีวอร์ดหรือรางวัลครับผมยัดเข้าไปนะครับก็จะเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นมาครับก็จะเอามาเข้าในห้องนิรภัยนะครับผมในส่วนของโครงสร้างนะก็จะเอาเหรียญตัวนี้ครับส่งให้กับครีเอเตอร์หรือเป็นรางวัลนั่นเองครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับเราเนี่ยเป็นผู้ใช้งานนะครับโดยการซื้อขายเพื่อทำการสวอปนะครับเป็นเหรียญเมทัลออกมานะครับทุกๆราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งมีคนซื้อมากเท่าไหร่เนี่ยราคาตรงนี้นะครับของเหรียญแฟนโทเค็นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามนัยยะสำคัญของราคาเหรียญนั่นเองครับก็จะเกิดส่วนแบ่งหรือรีวอร์ดครับผมออกมาตรงนี้ครับเพื่อที่จะเอามาให้กับครีเอเตอร์เราจะเห็นระบบนะครับผมระบบที่2ที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือระบบพูลครับเราจะเห็นพูลตรงนี้นะครับพูลตรงนี้เนี่ยหมายความว่านะครับทั้งเราและก็ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถนะครับสเต็กกิ้งนั่นเองนะในความหมายพูดแบบตรงๆหรือง่ายๆนะครับผมก็คือการสเต็กกิ้งนั่นเองครับเราเนี่ยสามารถเอาเหรียญเมทัลนะครับและก็ทางครีเอเตอร์เนี่ยก็เอาเหรียญเมทัลได้รับจากรีวอร์ดโดยการซื้อขายนะครับก็จะนำเข้ามาสเต็กกิ้งในพูลตรงนี้ครับพอสเต็กกิ้งเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รีวอร์ดออกมานั่นเองครับรีวอร์ดก็คือการสเต็กกิ้งธรรมดาแหละครับทีนี้นะครับถามว่าอีกรูปแบบหนึ่งครับในทางของ Metal Solana เนี่ยจะได้อะไรนะครับผมจะได้อะไรก็คือจะมีอยู่2ส่วนครับเรามาดูรูปนี้ครับเพื่อเกิดความเข้าใจแบบง่ายๆครับนี่คือโครงสร้างที่เราสามารถดูแล้วแบบเข้าใจง่ายนะครับก็คืออันนี้ทางแฟนคลับนะครับอันนี้ทางครีเอเตอร์ทางแฟนคลับและครีเอเตอร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้อยู่2ช่องทางครับโดย1ก็คือโดยการสวอปนะครับโดยการไปซื้อเหรียญเอา WeMix เนี่ยเอา WeMix Pay นะครับไปสวอปนะครับเป็นเหรียญแฟนโทเค็นนะครับหรือเหรียญเมทัลเนี่ยมานะเราก็จะพอราคาขึ้นเราก็สวอปสามารถขายออกมาเป็น WeMix ได้นั่นเองครับนี่คือช่องทางหนึ่งของเรานะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือคําว่าพูลนะครับพูลตรงนี้ก็คือการฝากเงินเข้าไปครับนี่ฝากเงินเข้าไปในพูลและเราก็จะได้รับรีวอร์ดจากการสเต็กกิ้งนั่นเองกลับมาเป็นจำนวนเหรียญที่เราสเต็กกิ้งเข้าไปนั่นเองครับทางครีเอเตอร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้นะครับ1ช่องทางก็คือทุกๆราคาที่เพิ่มขึ้น 0.01 ดอลนะครับผมก็จะ
ตกเป็นรีวอร์ดนะครับเอามาในห้องนิรภัยตรงนี้ครับก็จะตกเป็นของครีเอเตอร์นะครับอันนี้เป็นส่วนผลพลอยได้นะครับของครีเอเตอร์ที่ต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเอาวีมิกตัวเองเนี่ยหรือแฟนโทเค็นตัวเองเนี่ยไปสวอปในนี้เพื่อให้เกิดนะครับการหนุนราคาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ผลกำไรอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ทางครีเอเตอร์เดี๋ยวต้องได้ก็คือทำการฝากเข้าไปในพูลเหมือนกันครับแล้วก็รับรีวอร์ดนั่นเองและอีกช่องทางหนึ่งครับของครีเอเตอร์เนี่ยก็จะได้จริงๆนะครับก็คือในส่วนของโดเนทนั่นเองครับในส่วนของแฟนคลับเนี่ยหรือผู้ใช้งานเนี่ยชื่นชอบในยูทูบเบอร์ก็จะทำการโดเนทออกไปนะครับโดเนทเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเมทัลเลยนะครับให้กับครีเอเตอร์นั่นเองนะแล้วเห็นฟังก์ชันแบบนี้ง่ายๆครับทีนี้เราไปดูฟังก์ชันตัวจริงนะครับของเหรียญ นะครับผมตอนนี้ณปัจจุบันนะครับที่ผมอัดคลิปนี้ก็คือวันที่28นะครับตอนนี้ราคานะครับพุ่งไปอยู่ที่ 23.5242 ดอลนะครับโอ้โหแค่เปิดตาวันแรกนะครับราคาเนี้ยก็พุ่งไปแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็เราดูในส่วนของวอลุ่มนะครับวอลุ่มเนี่ยใน24ชั่วโมงที่เกิดขึ้นนะครับ100,000นะครับ 44,725 ดอลลาร์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับให้ความสนใจนะครับในตัวเหรียญค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 3,638 เหรียญนะครับเหรียญเมทัลนะไม่ใช่น้อยนะครับตอนแรกเนี่ยอัตรานะครับที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยก็คือ 1,000 เนี่ยก็ชั่งน้ำหนักก็คือ1:1อยู่นะครับผมแต่ยิ่งนะครับยิ่งมีคนซื้อเข้าไปเยอะๆเนี่ย1 VMIX นะครับจะต่อเมทัลเนี่ยยิ่งน้อยนะครับผมเพราะว่าอัตราส่วนแล้วก็การชั่งน้ำหนักครับผมมันจะเกิดค่าเฉลี่ยของมันขึ้นมานะครับยิ่งราคาสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งทำการแลกหรืออัตราเนี่ยได้น้อยลงนะครับจากเหรียญเมทัลนะเพื่อให้การเกิดการเทรดหรือราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับของเหรียญเมทัลนั่นเองเนาะถ้าเราดูนะครับก็จะมี3ฟังก์ชันที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกนะครับก็คือถ้าเราจะซื้อนะครับซื้อเหรียญเมทัลเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้เลยโดย Connect Walletของ Vmix ของเราครับผมโดยช่องทางแรกนะอันนี้คือช่องทางการ swap นะครับช่องทางที่2เนี่ยก็คือการช่องทางในการฝากเงินนั่นเองครับหรือฝากเหรียญเมทัลโดยการ staking นั่นเองนะก็จะแบ่งจ่ายนะครับถ้าเราฝากเข้ามาเราก็จะได้ตัว reward นะครับของเหรียญเมทัลเนี่ยเข้าไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะกดดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่3ฟังก์ชันที่3เนี่ยก็คือการ donate donate เนี่ยก็คือการให้เหรียญเมทัลเนี่ยกับ Metal Soluna ครับของ Creator เนี่ยโดยตรงเลยนะครับก็คือให้โดเนทของเธอไปเลยนะอันนี้ก็คือ3ช่องทางนะครับในการที่เหรียญตัวนี้นะครับได้ทำโครงสร้างออกมาทีนี้เราจะเข้าไปดูในตรง Buy นะครับเข้าไปดูในตรง Buy ก่อนตอนนี้อัตรานะครับเดี๋ยวผมจะทำอัตราให้เพื่อนดูนะ1 VMIX นะครับตอนนี้อัตราอยู่ประมาณ 0.0425 Metal นะครับค่อนเห็นไหมก็ราคาเหรียญมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเหรียญมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับอัตราแรกนะอัตราแรกหรืออัตราสวอปเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่งมีคนซื้อเข้าไปเยอะเนี่ยมูลค่าของเหรียญ นะครับมันก็จะยิ่งแพงมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเราต้องการ1นะครับ1เหรียญเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 22.7 VMIX นั่นเองครับแพงไหม ก็แพงนะครับผมเพราะว่าจำนวนคนผู้ให้ความสนใจหรือแฟนคลับของเธอเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำการบูสต์ราคาขึ้นค่อนข้างพอสมควรนะครับผมโอเคนะถ้าเรามาดูค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยเรามาดูการฝากหรือการ staking กันดีกว่าครับถ้าเรากด deposit เข้ามานะครับเราก็จะเห็นนะการฝากหรือการ staking นะครับของเหรียญ นี่โอ้โหก็ 917% นะครับอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยในการที่จะหาเอามา staking หรือแบ่งจ่ายนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะ staking นะสำหรับเหรียญเมทัลนะครับก็ตอนนี้ยังพอได้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งจ่ายค่อนข้างสูงนะครับผมก็น่าสนใจดีนะครับใครที่ยังไม่ทำการฝากเหรียญหรือ staking เนี่ยของเหรียญเมทัลเนี่ยก็รีบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์มันจะตกนะเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งจ่ายจะน้อยลงนะครับตอนนี้น่าสนใจอยู่ครับก็ถ้าใครต้องการลงทุนนะครับผมก็เข้ามาเลยครับผมสำหรับเหรียญเมทัลนะครับทั้งหมดของรูประบบเหรียญแล้วนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนหรือว่าข้อมูลยังไม่แน่นพอนะครับเพราะว่าข้อมูลของเหรียญเมทัลเนี่ยเขาทำระบบมาค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับผมก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับใครที่เข้าใจนอกเหนือจากที่ผมพูดออกมานะครับคอมเมนต์นะครับบอกเพื่อนๆได้ครับเพื่อข้อมูลมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาดูครับมีกิจกรรม AirDrop ให้กับเพื่อนๆด้วยครับสำหรับตัวเหรียญนะครับเพื่อเฉลิมฉลองกิจกรรมเปิดตัวนะครับผมสำหรับแฟนโทเค็นนั่นเองนะโอเคเรามาดูกันครับรางวัลที่แจกจ่ายโคตรจะมหาศาลครับผมยิ่ง VMIX ราคายิ่งไม่ดีอยู่นะครับVMIX กำลังสร้างตัวนะช่วงนี้กำลังฟื้นนะครับ
ก็ดันมาแจก AirDrop ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเราดูครับ 200,000 VMIC ครับในกิจกรรม AirDrop ในกิจกรรม AirDrop ครั้งนี้ครับผมโอ้โหเมื่อหลายคนนะครับที่เป็นนักลงทุนหรือกำลังที่จะให้กำลังใจในตัวของเหรียญ VMIC อยู่นะครับเห็น AirDrop แบบนี้แบบโอ้โหหน้าหงายกันไปเลยนะเพราะว่า 200,000 VMIC เนี่ยถ้าสมมติว่า AirDrop ทำการแจกจ่ายวันนั้นนะครับผมตัวราคาเหรียญเนี่ยโอ้โหลดลงหรือแท่งเทียนนะครับของกราฟราคาเหรียญ VMIC เนี่ยน่าจะตกไปเยอะพอสมควรครับเพราะว่า 200,000 VMIC เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับที่จะทำให้ราคาเหรียญเนี่ยไปไม่ได้นะครับผมนี่นะนี่เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับผมที่ผมไม่ค่อยชอบ AirDrop นี้เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูกันจริงๆนะครับวันที่23มกราคมนะครับถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี่คือขอบเขตเวลานะครับในการแจก AirDrop นั่นเองครับในการทำกิจกรรม AirDrop นะไม่ใช่การแจกในการทำกิจกรรม AirDrop นะครับผมรางวัลเรามาดูครับรางวัลที่1เนี่ยเขาจะให้ไปเลยครับ 1,000 VMIC ครับโดย100คนที่จะได้นะครับรางวัลที่2ครับ100 VMIC ครับต่อผู้ที่คัดเลือก 1,000 คนก็คือ 1,000 คนครับเขาจะให้ไปเลยนะรางวัลพวกนี้ครับมันเขาจะทำการสุ่ม AirDrop ยังไงครับเขาก็จะทำการสุ่ม AirDrop โดยเอาคะแนนสูงสุดครับสูงสุดเนี่ยก็คือรางวัลที่1นะเราก็จะเห็นตรงนี้ครับใครที่ทำคะแนนสูงสุด100คนครับก็จะสามารถนะครับหรือเอาง่ายๆพูดตามตรงตามภาษาชาวบ้านเลยใครสามารถแชร์ให้เพื่อนๆต่อลิงก์เราที่เยอะที่สุดครับระบบแชร์นั่นเองครับยิ่งจะให้เราเนี่ยมีคะแนนมากขึ้นครับยิ่งเรามีคะแนนมากขึ้นเนี่ยถ้าเราอยู่ติด1ใน100เนี่ยเราก็จะได้ 1,000 VMIC ไปเลยนะครับรางวัลที่2นะครับก็จะทำการคัดเลือกหรือการสุ่มนั่นเองครับก็จะสุ่ม 1,000 คนครับให้อยู่ที่100 VMIC ใครเป็นผู้โชคดีก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ใครที่กดไลค์นะครับก็ขอให้โชคดีได้รับรางวัลAirDrop ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็จำนวนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับในการทำกิจกรรมก็ไม่มีอะไรยากนะครับไม่มีอะไรยากครับแค่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ใส่กระเป๋า VMIC ของเรานะครับก็เข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับแค่100คนเองเรามาหวังตรงนี้ดีกว่าครับคัดสุ่ม 1,000 คนนะครับก็เรามาต่อลิงก์กันนะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสำหรับกิจกรรมหรือข้อมูลอะไรใหม่ๆสำหรับเหรียญใหม่ที่เกิดขึ้นกับวีนี้ครับของแฟนโทเค็นครับผมฝากไว้แค่นี้ครับ